การชิงแชมป์สภามวยไทยโลก WMC ในรุ่นซูเปอร์เวลเทอร์เวทในพิกัดน้ำหนัก154ปอนด์มาดูทางด้านมุมแดงบางพลีน้อยสจิตพัฒนานักชกชาวไทยมุมน้ำเงินวันนี้อเล็กซานเดอร์โมอิซานักชกชาวยูเครนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่บรรทุกเสนถามให้คะแนนอรันลูกลางสุนเอกคำชูวิรันขาวกุญชรผู้แทนจากสภามวยโลก WMC ได้แก่คุณชาติพรชัยทรงกำพลชมกันช่วงคู่นี้เลยครับตอนนี้ครับก่อนจะรับชมมวยไทยมาราธอนคู่ชิงชนะเลิศนะครับเรามาดูคู่นี้ครับสุดพิเศษแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆครับเป็นการชกชิงแชมป์มวยไทย WMC ครับรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์นักชกทางด้านมุมแดงครับบางทีน้อยสจิตพัฒนาฝ่ายน้ำเงินครับอเล็กซานเดอร์โมอิชานะครับนักชกชาวยูเครนเอามาฟังประวัติจากคุณออสเคโอครับครับมาดูมุมแดงก่อนนะครับนักมวยไทยครับบางพีน้อยสจิตพัฒนาครับธงชัยทัพพีครับชื่อจริง25ปีเต็มครับจากสมุทรปราการครับอดีตก็เป็นแชมป์สภามวยไทยโลกครับในรุ่นมินิไฟเวทแล้วก็ปัจจุบันก็ครองตำแหน่งแชมป์ช่อง True For You มวยมันวันศุกร์อยู่นะครับในรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทมีคุณจีมวยเด็ด789นะครับเป็นหัวหน้าคณะไปซ้อมอยู่ค่ายมวยพิววาโยครับอยู่ในการดูแลของครูออสบัวใหญ่88ครั้งชนะ62แพ้24เสมอ2ฟอร์มล่าสุดนี่ก็ชกไว้ที่จังหวัดอุดรธานีครับชนะน็อกซินบัตเตียนบิลลาดนะครับในยกที่2ครับส่วนนักมวยจากยูเครนครับอเล็กซานเดอร์โมฮิซ่านะครับ24ปีครับก็เกิดที่ประเทศยูเครนครับ45ครั้งชนะ38แพ้7นี่นะครับคู่นี้ถือว่าสุดยิ่งใหญ่เลยนะครับอย่างที่เรียนไว้เป็นการชิงแชมป์ที่ว่างนะครับของ WMC หรือว่าแชมป์สภามวยไทยโลกในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ถือว่าโอ้โหสุดยิ่งใหญ่ครับก็ในอดีตครับแชมป์สถาบันนี้เส้นนี้รุ่นนี้เลยนะครับในอดีตบัวขาวบัญชาเมฆก็เคยครองตำแหน่งแชมป์เส้นนี้มาแล้วครับแล้วก็มาเข็มขัดเปลี่ยนเอวไปทั้งหลายประเทศนะครับตอนนี้ครับนักชกไทยมีโอกาสนะครับในการคว้าเข็มขัดเส้นสำคัญเส้นนี้กลับสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับนักชกจากประเทศยูเครนคนนี้หนักแรงทุกลูกที่สำคัญมาเอาชนะนักชกจากประเทศไทยหลายคนแล้วครับโอ้ชนะน็อกโดยส่วนใหญ่ด้วยเดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวต้องดูขอบคุณข้อมูลจากคุณติ๊กตระกูลมวยนะครับครับเขาบอกว่าเป็นมวยที่หมัดหนักมากนะครับสำหรับทางด้านของโมอิชาแต่วันนี้นะครับมาเจอกับมวยฝีมือแล้วก็แข้งรุนแรงอย่างบางพลีน้อยจะต่อยหล่นได้หรือเปล่านะครับต้องติดตามแล้วก็โดยเฉพาะทางด้านของโมอิชานี่นักชกขวัญใจของเขาคือบัวขาวบัญชาเมฆครับโอ้ยโอ้ยแข้งซ้ายบางพีน้อยสจิตพัฒนาครับโอ้แต่ละทีครับเวทีสะเทือนแน่ครับเพราะว่าทั้งคู่นี้ต่อยในน้ำหนักซุปเปอร์เวลเตอร์เวทนะครับไม่เกิน154ปอนด์อยู่ที่ว่าใครจะโดนของใครก่อนครับมวยไทย5ยกนะครับคู่นี้ไม่ใช่งานง่ายของบางพีน้อยนะครับของเราถือว่าเป็นเกรด A แถวหน้าชั้นนำของเมืองไทยครับบางพีน้อยนี่เป็นแชมป์ของ True For You มวยวันศุกร์ด้วยเช่นกันโอ้ยโอ้ยเนี่ยแหละครับอย่าพลาดนะครับบางพีน้อยเนี่ยว่าความเป็นมวยนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับโมอิชานอกจากอาวุธจะหนักแรงโดยเฉพาะหมัดที่ต่อยน็อกมาตลอดนะครับเป็นแชมป์ของประเทศยูเครนด้วยนะครับแฟนมวยอย่ากระพริบตาครับนี่คือคู่ชิงตำแหน่งแชมป์ที่ว่างนะครับ WMC ในรุ่น154แชมป์นี่จะอยู่ในเมืองไทยหรือว่าจะไปยูเครนครับโอ้ยออกกันแต่ละทีมีสิทธิ์มีโอกาสไม่ครบ5ยกนี่
สูงเหลือเกินครับถึงจุดนี้มองว่าสูงเหลือเกินครับเอาละครับเรียกว่าบางพลีน้อยนี่เตะซ้ายเพลินๆนี่อย่าหลุดอย่าหลวมนะครับเพราะว่าดูแล้วมวยอีชานี่เก่งหมัดแน่นเลยแล้วก็เป็นมวยที่ประวัตินั้นอย่างที่รู้นะครับว่าต่อยน็อกมาตลอดถ้าบางพลีน้อยพลาดโดนนี่ก็มีสิทธิ์ลงเปได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีนะครับยังเชื่อในจังหวะฝีมือความเก่าของบางพลีน้อยนะครับตอนนี้นี่แหละครับโอ้โหกล้าออกอาวุธด้วยครับเอาหมดยกแรกก่อนครับมารับชมกันต่อนะครับคู่ฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์ศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักรีโวของเราครับนี่อยู่ที่ลานหน้าห้างเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายนะครับคู่นี้อย่างที่เรียนไว้ครับเป็นคู่พิเศษนะครับเป็นคู่ที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเป็นการชิงแชมป์สภามวยไทยโลกในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ WMC รุ่น154ปอนด์ก็จบจากคู่นี้แหละครับมวยไทยมาราธอนคู่ชิงชนะเลิศมาเดี๋ยวจะได้รับชมกันแล้วโอ้โหแต่ว่าคู่นี้เดี๋ยวต้องมาดูครับความมันความตื่นเต้นแล้วก็เรียนแจ้งโปรโมชั่นพิเศษนะครับของไฮลักรีโวดาวเริ่มต้น 29,750 บาทผ่อนสบายๆครับ 7,556 บาทซื้อวันนี้พร้อมขับฟรี90วันนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับถ้าท่านที่เชียงรายครับคิดจะซื้อรถคันใหม่คันแรกให้นึกถึงโตโยต้าเชียงรายครับโดยคุณเรืองชัยกิตติสกุลขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่2นะครับทางด้านของมวยชานี่เดินเบียดชวนทะเลาะเลยครับไม่สนแล้วครับบางพี่น้อยเป็นใครเอาละครับแข้งขวาก็ออกได้สวยแล้วก็มีหมัดที่ต่อยได้อันตรายบางพี่น้อยนี่กาดจะตกไม่ได้นะครับอย่าประมาทนะครับไปแลกหมัดกับทางด้านของมวยชานี่มีสิทธิ์ลงไปได้ตลอดเวลาเหมือนกันถึงจุดนี้นี่50-50เลยครับอยู่ที่ว่าใครจะโจรของใครก่อนครับโอ้เดินมวยน่ากลัวมากตัดเวทีน่ากลัวมากครับโบอิชาจากยูเคนโอ้หมัดบางพีโอ้มาบวกเลยครับบวกแล้วครับแบบนี้แฟนมวยได้ดูของดีครับโอ้โหนี่นะครับอยากจะขอแรงเชียร์จากพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายแล้วก็ท่านพี่รับชมทูปยูช่อง24ทั่วประเทศโอ้โหเข็มขัดเส้นนี้สำคัญจริงๆนะครับในอดีตบัวขาวบัญชาเมฆเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์เส้นนี้นะครับโอ้ยนี่ครับศอกซ้ายเอาละครับเลยว่าเบียดเข้ามาต่อยหมัดนี่บางพี่น้อยนี่ดักบวกศอกเลยแต่ก็จะประมาทไม่ได้แข้งซ้ายนี่ต้องออกเยอะๆนะครับออกแล้วก็บล็อกให้ดีๆเนี่ยเอาละครับดูแล้วทางด้านของมวยชานี่พยายามจะเล่นเกมนี่นะครับมีลำตัวด้วยครับตอนนี้ล้วงลำตัวก่อนขึ้นบนนี่ออกโอ้โหนี่นะครับประมาทไม่ได้นะครับบอกแล้วประมาทไม่ได้รุนแรงจริงๆครับมวยชาโอ้เหลือเชื่อครับช็อกเลยครับจบยก2ครับอเล็กซานเดอร์โมอิชาจากยูเครนครับเป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ครับน็อกบางพีน้อยยก2ครับโอ้ยังที่เราได้แจ้งไปครับว่านักมวยคนนี้ของจริงจากยูเครนครับต่อยหมัดน่ากลัวมากครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโอ้โหเสียดายครับเข็มขัดเส้นนี้นี่ก็ถ้าเทียบแล้วนะครับวงการมวยสากลก็ WBA WBC ครับแต่ถ้าวงการมวยไทยเนี่ยครับ WMC เป็นเข็มขัดที่นักชกจากทั่วโลกนะครับโอ้โหหมายปองเหลือเกินแล้วของเราไปพลาดนิดเดียวเองครับบางทีน้อยโอ้โหเสียท่าเลยครับนี่ก็ฮุกซ้ายครับเข้าขมับนี่เสียการทรงตัวไปแล้วศอกอีกทีนึงครับแล้วก็ซ้ายหล่นเลยครับ3เม็ดเน้นๆครับโอ้สลบโอ้แล้วไม่ได้เข็มขัดด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับนักมวยต่างชาตินี่ประมาทไม่ได้เลยเวลานี้ต้องสุดยอดนะครับที่เข้ามาเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็มาสู้กับต้นตำรับเวลานี้จะบอกเกิดว่าเราพลาดไปแล้วนะครับก็เรียบร้อยเลยทีเดียวอย่างวันนี้นะครับผู้ที่ชนะน็อกนะครับคว้าแชมป์ไปก็คือมวยชานะครับนักชกจากยูเครนด้วยนี่นะครับเดี๋ยวการนี้นะครับขอเชิญ
ท่านณรงค์โรจนโสธรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้วก็คุณสุภกรรัตนวราหะรองผู้ว่าการฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะได้ให้เกียรติคาดเข้มขัดด้วยนะครับนี่แหละครับคว้าแชมป์ในรุ่นซุปเปอร์วันเทอร์เวทนะครับของ WMC ในพิกัดน้ำหนัก154ปอนด์นะครับนี่วันนี้สุดยอดเลยนะครับใครๆก็มองว่าเวลานี้ประมาทไม่ได้นะครับนักชกชาวไทยจะบวกอ่อนซ้อมหรือว่าพลาดนิดเดียวนะครับโอกาสที่จะ